สวัสดีทุกคนนะผมวิดีโอนี้เราจะมาตั้งค่าปุ่มจอยที่3เล่นเกม eFootball 2024นะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโออัปเดตปุ่มคำสั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งานจอยที3ผ่านแอป Shooting Pad V3 ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชุดปุ่มคำสั่งเก่าเผื่อใครถนัดปุ่มคำสั่งแบบนี้นะครับก็สามารถตั้งตามแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมจะพยายามตั้งค่าปุ่มให้เทียบกับเกม Winning ที่เราเคยเล่นเพราะว่าลักษณะของการเล่นนะครับมันจะคล้ายๆกันนะอาจจะไม่เหมือนเกม Winning 100% นะครับแต่ว่าปุ่มมันจะใกล้เคียงนะครับโอเคเริ่มต้นให้เราเชื่อมต่อตัวจอยกับแอปพลิเคชันก่อนนะครับวิธีการเชื่อมต่อหากใครเคยเชื่อมต่อแล้วตัวจอยกับมือถือมันจะคอนเนคกันอัตโนมัตินะครับแบบนี้พอเราเปิดแอปขึ้นมาสักพักนึงนะครับก็จะมีการคอนเนคกับตัวแอปพลิเคชันเลยจากนั้นพับจอลงครับโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันนะครับแล้วให้เราไปเปิดตัวเกมขึ้นมาก็เดี๋ยวให้เราไปที่ Exact นะครับไปที่ Training ไปที่ Free Training นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวที่2นะครับแมตช์รวมพอเข้ามาในโหมดนี้นะครับเนี่ยผมจะไม่มีลูกบอลของไอคอน FV3 นะครับเนื่องจากว่าผมปิดไว้ผมจะกดที่ตัว Start แทนนะครับกด Start ขึ้นมาก็จะมีส่วนของไอคอนของปุ่มต่างๆนะครับขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งค่าปุ่มจากปุ่มแรกกันเลยนะครับผมจะเริ่มอธิบายจากฝั่งซ้ายนะครับไปฝั่งขวานะครับก็ปุ่มแรกที่เราจะตั้งค่าจะเป็นปุ่มอนาล็อกซ้ายนะพอทุกคนเปิดขึ้นมาหน้าเนี้ยให้เรามาเลือกที่ตัวเลือกนี้ก่อนนะครับเราสามารถเลือกโหมดได้4โหมดนะครับในส่วนของเกม eFootball นะผมจะตั้งเป็นค่า preset home up นะครับ home up ในกรณีนี้คือเวลาที่เรากดที่ตัวจอยกด home จะมี d-pad อยู่ขึ้นลงซ้ายขวานะครับจะมี d-pad อยู่ตรงนี้เวลาที่เรากด home แล้วก็บวกกับปุ่มทิศทางD-pad มันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเป็นเกมอื่นเรื่อยๆนะมันจะสามารถบันทึกได้4เกมนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Home Up นะครับเป็นเกม eFootball สำหรับใครที่ต้องการตั้งค่าเกมอื่นร่วมด้วยนะเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดแล้วก็ไปเปิดเกมนั้นตั้งค่าได้เลยโอเคผมจะเลือกเป็น Home Up นะครับกดที่ Home Up เราสามารถเลือกที่โหมดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสามารถกดที่จอยก็ได้นะกดที่จอยตรงนี้แต่ว่าเราต้องปิดหน้าต่างนี้ลงไปก่อนกด Start 1ครั้งนะครับเปิดกด Start อีก1ครั้งจะเป็นปิดนะครับโอเคเวลาเลือกโหมดโดยใช้จอยก็กดที่ Home Up แบบนี้นะครับแต่นั้นเราก็กดที่จอยดูก็จะขึ้นมาประมาณนี้โอเคเมื่อเราเลือกโหมดเสร็จแล้วนะครับผมจะรีเซ็ตค่าใหม่นะครับให้เรากดคําว่าใหม่ปุ่มที่เขาตั้งไว้มันจะเป็นค่ามาตรฐานนะมันจะเป็นเกม PUBG นะครับโอเคพอเรากดคําว่าใหม่แล้วนะครับผมให้เราลากอนาล็อกซ้ายมาวางไว้ที่ปุ่มควบคุมทิศทางนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรากดที่อนาล็อก1ครั้งกดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถยืดในส่วนของรัศมีปุ่มได้นะอันนี้อยู่ที่เราว่าเราต้องการรัศมีแค่ไหนนะจากนั้นก็กดตกลงครับต่อไปจะเป็นปุ่มแบ็คกลับนะครับตรงนี้ให้เรากดที่อนาล็อกซ้ายนะครับกดลงไปตรงๆจะได้ปุ่ม L3 มาเราก็ลากไปวางได้เลยครับในกรณีที่ปุ่มไม่ตรงนะเราสามารถกดออกไปที่หน้าเมนูของเกมได้นะครับจากนั้นเราก็ลากให้ตรงโอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ L3 ต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มแบ็กกลับนะครับปุ่มแบ็กกลับผมจะใช้เป็น D-pad ซ้ายนะครับกดแล้วก็ลากไปวางไว้ที่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับโอเคครึ่งซ้ายเสร็จแล้วนะครับต่อไปมาตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะมีแค่ปุ่มเดียวนะก็จะเป็นปุ่ม D-pad ลงนะครับตรงนี้ก็ลากลงมาวางไว้มันจะกลายเป็นปุ่มข้ามไอเทมนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะข้ามไปที่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีปุ่มแอคชั่นนะครับ4ปุ่มก็จะมีปุ่มทรงใกล้ปุ่มทรงใกล้นะปุ่มยิงแล้วก็ปุ่มสปีดหรือปุ่มแดชนะครับในกรณีที่เราตั้งค่าปุ่มพวกนี้นะผมแนะนำให้เราตั้งค่า Play Setting นะครับให้เป็น Standard นะครับเพราะว่าปุ่มแดชเราใช้แค่RB ตัวเดียวมันจะวิ่งไล่บอลได้เลยโอเคมาเริ่มที่ปุ่มพาร์ทกันก่อนนะครับเราจะใช้ปุ่มไหนในจอยบ้างนะครับปุ่มพาร์ทจะมีปุ่ม A นะครับปุ่ม A เนี่ยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับลากมาวางได้เลยแล้วก็จะมีปุ่ม X นะครับปุ่ม X เนี่ยจำเป็นต้องตั้งค่านะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นปุ่มโยนบอลผมจะเลือกเป็นบวกกับอนาล็อกซ้ายนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงรัศมีขึ้นไปนิดหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดว่าใครต้องการรัศมีที่ยาวกว่านี้ก็สามารถดึงได้เลยนะครับยาวๆต่อไปก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วลากมาวางที่ปุ่มพาร์ทเหมือนเดิมนะเราก็จะได้2ปุ่มแล้วนะครับมาวางที่ปุ่มพาร์ตต่อไปนะครับปุ่มนี้จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันเปลี่ยนหัวนักเตะนะครับเปลี่ยนหัวตรงเนี้ยผมจะตั้งค่าให้เหมือนกับพวกเกมเพลย์หรือเกมวินนิ่งเลยนะครับก็จะใช้เป็น LB แทนนะครับสำหรับใครที่ใช้ LT ก็ได้นะครับที่อยู่ด้านล่างโอเคพอได้ LB แล้วนะครับผมก็จะลากมาวางไว้ที่ปุ่มพาร์ตเช่นกันเราก็จะใช้ในกรณีที่เกมลับหรือต้องการเปลี่ยนตัวนะครับโอเคพอได้3ปุ่มแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มแดชนะครับปุ่มแดชผมใช้เป็นแค่ RB ปุ่มเดียวนะกดที่ตัวจอยนะครับ RB ปุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับลากมาวางไว้ที่ปุ่มแดชได้เลยโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มแทงทะลุช่องโยนไกลนะครับหรือเปิดบอล นะครับปุ่มนี้ผมก็จะใช้เป็น Y ก่อนเลยนะปุ่ม Y เนี่ยผมใช้ในการแทงทะลุช่องนะครับปุ่มนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของป
ุ่มอนาล็อกขวานะครับอนาล็อกขวาเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เวลาที่เราดันขึ้นบนนะครับเกมรับมันจะให้ตัวนักเตะ2ตัววิ่งเข้าบอล นะครับหรือดันลงล่างในเกมรับประตูจะวิ่งออกมารับบอล นะครับแล้วก็ซ้ายขวาจะเป็นการโยนนะครับจะเป็นการโยนบอลหรือในกรณีเกมรุกนะครับเราสามารถยกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับได้จะเป็นการโยนบอลไกลนะครับในส่วนของปุ่มนี้จากนั้นผมก็จะใช้ LT นะครับอีกปุ่มนึงในส่วนของ LT นะผมจะมาใช้เวลาที่เราต้องการส่งบอลไวนะครับกด LT บวกกับกด X หรือกด Y หรือกด A ก็ได้นะครับมันจะเป็นการแตะบอลแล้วส่งเลยนะครับอันนี้คือการส่งบอลไวที่หลายคนก็น่าจะรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะส่งบอลไวเราต้องกดปุ่มนี้กับปุ่มนี้หรือปุ่มนี้กับปุ่มช็อตนะครับเวลาต้องการจะให้บอลออกจากเท้าไวๆนะครับโอเคเราได้3ปุ่มแล้วนะครับต่อไปเป็นปุ่มยิงนะปุ่มยิงผมจะใช้เป็นปุ่ม B นะครับปุ่ม B ตรงนี้ปุ่ม B เราต้องใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะกดเข้าไปที่ปุ่ม B ครับได้แล้วไปที่ปุ่มเลื่อนนะครับตรงนี้อยู่ที่เราต้องการนะมันสามารถอ่านได้เลยว่าเราต้องการกดเพื่อเริ่มเลื่อนหรือปล่อยเพื่อเริ่มเลื่อนนะครับผมจะใช้เป็นกรณีที่3นะครับกดลงเพื่อเริ่มเลื่อนแล้วปล่อยเพื่อหยุดนะครับตรงนี้มันจะได้เหมือนกับการตั้งค่าปุ่มหรือการใช้งานที่หน้าจอใกล้เคียงที่สุดนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวที่3เสร็จแล้วการเริ่มเลื่อนนะครับเราสามารถปรับแต่งได้อันนี้อยู่ที่เรานะครับต้องการเร็วมากน้อยแค่ไหนนะเราก็ลองปรับดูครับโอเคจากนั้นให้เรากดตกลงนะครับเราจะได้ปุ่ม B 2ปุ่มมานะแบบนี้นะครับให้เราเลข1วางไว้ที่ปุ่มยิงนะครับจากนั้นให้เราเอา B 2นะครับวางไว้ด้านหลังวางไว้ใกล้ก็ได้หรือวางไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับมันจะเลื่อนกับหลังมาเองนะต่อไปปุ่มยิงอีกปุ่มนึงนะครับก็จะเป็นยิงแบบธรรมดานะก็จะใช้เป็น RT นะครับปุ่ม RT เราก็ล่างมาวางได้เลยนะครับผมในกรณีที่เราจะยิงปั่นนะครับเราสามารถตั้งค่าที่ปุ่ม RT ได้อีกครั้งนึงนะครับโดยกดเข้าไปหากต้องการจะยิงปั่นนะเราก็บวกกับอนาล็อกซ้ายนะครับก็คือคันโยกซ้ายตรงนี้แล้วก็เลือกลงไปรัศมีแล้วแต่เรานะครับเราต้องการแค่ไหนสามารถลากได้เลยจากนั้นกดตกลงครับแล้วก็ล่างมาวางก็จะประมาณนี้นะครับแต่ลักษณะนี้นะครับถ้าวางโดยใช้RT บวกกับอนาล็อกซ้ายเนี่ยบางคนอาจจะเล่นไม่ถนัดนะเหมือนผมเนี่ยผมเล่นไม่ถนัดผมก็จะใช้แค่ RT ธรรมดานะครับยิงธรรมดาไปเลยนะไม่ได้ปั่นอะไรผมไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของลูกปั่นเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นเกี่ยวกับ RT บวกกับอนาล็อกเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเมนูฟังก์ชันนะครับต่างๆมันจะเหลือแค่3ปุ่มนะก็จะเป็นD-pad กดขึ้นนะครับจะเป็นปุ่มนี้ก็จะลากมาวางไว้ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือข้ามช็อตนะไม่ว่าจะเป็นพวกไฮไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถกดข้ามไปได้ต่อไปก็จะเป็นD-pad ขวานะครับD-pad ขวาเนี่ยก็จะมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับใช้กรณีที่เรากด Next ข้ามเกมไปนะครับต่อไปนะครับจะเหลืออีกปุ่มนึงก็คือมุมบนขวานะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นอนาล็อกขวากดลงไปตรงๆนะครับมันจะได้ปุ่ม R3 มา R3 เนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับใช้แค่ปุ่มเดียวครับแล้วก็ลากมาวางไว้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกหยุดหรือกดออกจากเมนูฟังก์ชันตรงนี้ไปโอเคก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าก็จะเป็นการอัปเดตปุ่มแล้วกันนะครับเผื่อใครตั้งค่าแบบนี้แล้วเล่นเข้ามือก็ลองตั้งค่าตามได้เลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกนะครับกดบันทึกถ้าติ๊กด้านบนนะครับเราจะบันทึกลงแค่จอยอย่างเดียวนะแล้วก็สามารถเอาจอยตัวนี้ไปเล่นกับเครื่องอื่นได้นะครับถ้า CPU รองรับเราก็สามารถกดเชื่อมต่อแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเซฟข้อมูลตรงนี้ไว้ในเครื่องของเราด้วยเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเกมต่างๆเยอะๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะเราก็คือต้องกดบันทึกนะครับแล้วก็กดตกลงแบบนี้ไปนะครับตัวรูปแบบตรงนี้มันก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะครับมันจะอยู่ด้านล่างมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเสริมมาผมได้ตั้งค่าไว้แล้วแบบที่1 นะครับแล้วก็จะมีเกมที่ผมตั้งค่าไว้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการตั้งค่าใหม่หลายๆรอบนะครับเราก็เซฟลงที่เครื่องวิธีใช้เราก็แค่มาที่ตัวแอปพลิเคชันหรือมาที่หน้าเกมนะครับแล้วก็กดสตาร์ทสตาร์ทเสร็จแล้วเรามากดคำว่าเลือกนะครับแล้วเลื่อนลงไปที่พรีเซนต์เพิ่มเติมนะครับตรงนี้กดเข้าไปมันจะมีเมนูที่เราตั้งค่าไว้อยู่ด้านล่างนะครับหรือเราสามารถตั้งค่าตามเกมที่มันเป็นสแตนดาร์ดไว้ให้ก็ได้นะครับมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับเราจะตั้งค่าไว้พวกนี้นะครับหากใครที่ไม่อยากจะเปลี่ยนโหมดนะครับโดยกดที่จอยหรือกดเลือกบ่อยๆนะกดเลือกตรงเนี้ยนะครับ4เกมตรงเนี้ยเราก็สามารถเลือกที่พรีเซตเพิ่มเติมได้มันก็จะมีหลายเกมให้เราเลือกนะครับเพราะว่าเราเคยเซฟปุ่มนี้ไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตปุ่มจอยที3แบ็คเล่นเกม eFootball นะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะก็ลองใช้งานดูนะครับลองใช้งานดูอันนี้ก็จะเป็นกดในส่วนของปุ่ม Y นะปุ่ม Y ตรงนี้ก็จะเป็นแทงทะลุช่องไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโยนนะผมจะใช้ X แล้วก็อนาล็อกซ้ายนะครับมันก็จะโยนข้ามไปแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการเลยนะต่อไปมาดูปุ่มยิงกันก่อนนะปุ่ม B ที่ผมตั้งค่าไว้มันจะกลายเป็นยิงม่วงทันทีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันในส่วนของปุ่ม B นะครับถ้าเรากดแช่แล้วปล่อยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นยิงม่วงเพราะเมื่อกี้นะครับที่ผมตั้งค่าไปในส่วนของ B ตัวที่2นะครับถ้าเราตั้งค่าไกลเกินเราอาจจะกดแช่นานไปหน่อยนะครับให้เราเอามาใกล้ๆนะครับตัวทีนะครับในส่วนของปุ่มนี้จากนั้นกดบันทึกครับเซฟ
ปุ่มโยนบอลหรือปุ่มเปิดมุมนะครับเราสามารถใช้ได้2ปุ่มโดยใช้อนาล็อกก็ได้นะครับโยนบอลเข้าไปโดยการตวัดอนาล็อกเข้าไปหรือกด X บวกอนาล็อกซ้ายนะครับมันจะมีในส่วนของอนาล็อกซ้ายนะครับแล้วก็อนาล็อกขวาหากเราต้องการจะใช้ปุ่มเดียวก็คือใช้อนาล็อกขวาโยนเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของอนาล็อกซ้ายนะครับเราจำเป็นต้องใช้ปุ่ม X กับปุ่มอนาล็อกซ้ายร่วมกันเราจะใช้ร่วมกันได้ยังไงนะครับโดยใช้แบบนี้นะครับก็ใช้หามุมก่อนนะครับอันดับแรกใช้อนาล็อกซ้ายเลื่อนหามุมก่อนจากนั้นก็กด X นะครับ X แล้วก็ตวัดเข้าไปแบบนี้นะครับ X บวกกับอนาล็อกซ้ายตวัดเข้าไปแล้วก็สามารถใช้ในกรณีที่เป็นเกมรับหรือเกมรุกก็ได้นะครับในส่วนของปุ่มอนาล็อกขวาหรือปุ่ม X กับอนาล็อกซ้ายนะครับ X กับอนาล็อกซ้ายโยนนะแบบนี้หรือเราจะใช้อนาล็อกขวานะครับในการโยนนะครับโยนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะโยนเข้าไปด้านในนะครับแบบนี้ต่อไปในกรณีที่เข้าบอล2คนนะครับก็จะใช้อนาล็อกขวานะกดแบบนี้นะครับอนาล็อกขวาจะบังคับตัวที่วิ่งเข้าหาบอล นะครับส่วนอนาล็อกซ้ายจะเป็นตัวที่มีลูกศร อยู่ที่หัวนะครับเช่นตัวนี้นะครับเวลาที่เราวิ่งเข้าหาบอลเห็นไหมครับจะเห็นว่าผมใช้อนาล็อกซ้ายนะครับบังคับตัวที่มีวงกลมสีเขียวอยู่ส่วนอนาล็อกขวาผมก็จะบังคับนักเตะตัวที่วิ่งเข้าหาบอล นะครับที่จะมีลูกศร วิ่ง2ขีดนะครับประมาณนี้ครับเมื่อบอลจะถึงหน้าประตูเราอย่างเงี้ยเราสามารถเอาพวกศัตรูวิ่งออกมาได้นะครับโดยกดที่อนาล็อกขวาดึงลงนะแบบนี้พวกศัตรูเราก็จะวิ่งออกมานะครับเห็นไหมวิ่งออกมาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของการยิงอีกแบบนึงคือ RT นะครับ RT ที่ผมตั้งค่าบวกกับอนาล็อกซ้ายไว้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าผมมาถนัดแบบยิงธรรมดามากกว่านะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แบบปั่นสักเท่าไหร่เราสามารถกด Y เป็นแมตช์อัพได้นะครับกด Y แล้วก็มันจะกลายเป็นแมตช์อัพนะครับรอดักบอลจะใช้เป็น LT แล้วก็กดลงนะก็จะใช้เป็นปุ่มบวก LT กดลงนะครับนะครับกดยิงแล้วก็ดึงลงนะอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะในส่วนของปุ่มนี้ถ้าใครอยากจะเห็นผลเลยนะครับในส่วนของปุ่มยิงก็ใช้อนาล็อกขวาเลยนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอนาล็อกขวาเราก็ย้าย RT มาไว้แทนอนาล็อกขวาแทนนะครับอนาล็อกขวามันจะดึงได้ง่ายกว่านะครับมันจะใช้แค่ปุ่มเดียวไม่ต้องใช้ปุ่มอื่นร่วมด้วยนะครับในส่วนของปุ่มยิงนะครับจังหวะมันก็จะปั่นได้ประมาณนี้นะครับมันจะง่ายกว่าปุ่มปกติเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเวลาปั่นนะครับเวลายิงปั่นหากเราเปลี่ยนมาเป็นอนาล็อกขวานะครับตัวนี้มันจะใช้งานได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่ามันกดแค่ปุ่มเดียวแต่เราจำเป็นต้องสลับกันกับตัว RT นะครับ RT ตัวนี้เวลาที่เราจะใช้เราก็เอามาเปลี่ยนเพราะว่าตัว RT เนี่ยมันมีความสำคัญในส่วนของการเข้าบอล2คนนะครับผู้สาประตูวิ่งออกมาแล้วก็พวกโยนบอลต่างๆนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องสลับตำแหน่งของปุ่มแทนนะครับนี่ก็จะเป็นการยิงนะแบบปั่นส่วนมากผมก็ปั่นไม่เป็นหรอกนะเป็นการปั่นก็ต้องอยู่ในตำแหน่งแล้วครับแล้วก็ยิงมันอาจจะต้องใช้ปุ่มแดดร่วมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะการปั่นเราก็ต้องใช้ปุ่มแดดแล้วก็อนาล็อกขวาไปด้วยนะครับในส่วนของการยิงปั่นก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนละกันนะครับถ้าเราจะใช้แบบปุ่มเดิมก็ได้ก็คือเอา RT มานะครับแล้วก็เอาอนาล็อกกลับไปที่เดิมนะตรงนี้นะครับก็ลองดูก่อนก็ได้เราก็จะใช้เป็น RT RB นะครับร่วมกันก็จะเป็นกด RB ก่อน RT ตามหลังนะครับมันก็จะเป็นการกด3ปุ่มนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันก็สามารถปั่นได้แบบนี้โอเคครับทุกคนสำหรับการตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับให้เราลองเทสดูว่าปุ่มไหนมันใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถอะแดปต์ตามความต้องการของเราได้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้เลยนะเนื่องจากว่าฟังก์ชันมันก็อยู่ในเมนูทุกเมนูนี่แหละนะครับก็ลองทำตามดูนะถ้าเกิดว่าตั้งค่าปุ่มแบบผมแล้วใช้งานโอเคก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับแต่ถ้าไม่โอเคก็สามารถอะแดปต์หรือเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าปุ่มในแอปพลิเคชันตัวนี้มันสามารถตั้งค่าอิสระได้นะครับมีหลายฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่อยู่ในตัวปุ่มนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่น RB นะครับปุ่ม RB มีฟังก์ชันมาโคเพียบเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับให้เข้ากับตัวเกมที่เราเล่นนะก็สำหรับวิดีโอนี้ถ้าผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ